นู่นหลังจากเราได้ขนุนมาต้มสุกเราก็จะตําอันนี้มีพริกมีหัวหอมเหลือจากเมื่อวานนะทุกคนแต่เราก็ใส่ขนุนลงไปนะทุกคนตําๆเป็นไหมคะทุกคนบางครั้งเครื่องปรุงในครัวเรือนเรามันไม่ครบค่ะทุกคนในตู้เย็นมันไม่มีผักอะไรที่เราจะต้องมาใส่แต่เรามีอะไรเราก็ใส่อันนั้นนะทุกคนอันนี้เราก็มีพริกมีหัวหอมนะคะทุกคนแล้วก็เราก็ตําๆปรุงรสที่ขาดไม่ได้ก็คือสําคัญน้ําปรุงนี่แหละค่ะทุกคนเราก็ปรุงให้มันเข้าเครื่องเนาะใส่น้ําปลาร้าใส่ผงนัวลงไปนะทุกคนเสร็จแล้วนะทุกคนเราก็ชิมดูนะรสชาติมันเป็นอย่างไรนะคะทุกคนมันก็ใส่ต้นใบชะพูลงไปนะทุกคนแม่ลูกสี่จะใส่ใบชะพูเพราะว่ามีใบชะพูนั่นเองนะทุกคนมันก็ไม่เบาเลยอร่อยนะคะทุกคนอร่อยมากๆเลยนะเสร็จแล้วเราชิมแล้วนะทุกคนเราก็ตักเสิร์ฟเลยนะคะสุดท้ายตำขนุนเราก็กินกับข้าวเหนียวดำนะทุกคนอร่อยมากเลย